สวัสดีค่ะเรามาเริ่มต้นปูพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษด้วยชนิดของคำอีกชนิดหนึ่งนะคะคือคำกริยาภาษาอังกฤษใช้คำว่า verbs นะคะในคลิปนี้ครูจะแบ่ง verbs ออกเป็น4ประเภทนะคะในการแบ่งประเภทที่1คู่ที่1คือ action verbs และ state verbsนะคะคู่ที่2คือ main verbs and helping verbs คู่ที่3คือ transitive verbs and intransitive verbs คู่ที่4นะคะ regular verbs and irregular verbs คู่ที่1 action verbs กับ state verbs นะคะมันคืออะไรนะ action verbs ก็คือคำกริยาที่บอกอาการกระทำอย่างชัดเจนนะคะอย่างเช่น walk เดิน eat กินbuy ซื้อ sell ขาย swim ว่ายน้ำ run วิ่งนะคะแบบที่2ก็คือ state of being verbs นะคะเป็นประเภทที่บอกถึงความสภาพความเป็นอยู่ที่เป็นสภาพซึ่งเราอาจจะมองเห็นไม่ชัดในการเป็นกริยานะคะเช่น think คิดนะคะ understand เข้าใจ like ชอบ love รักนะคะ own เป็นเจ้าของ feel รู้สึก have มีเป็นเจ้าของเนี่ยนะคะ be ก็คือเป็นอยู่คือที่เราเคยรู้จักนะคะลองสังเกตประโยคต่อไปนี้นะคะ Jack plays soccer well Jack เล่นฟุตบอลได้ดีนะคะคำกริยา plays หรือเล่นเนี่ยน่าจะเป็น action verb นะเพราะว่ามองเห็นชัดนะ Jane runs very fastเจนวิ่งได้อย่างเร็วก็ runs ก็น่าจะเป็น action verb เช่นเดียวกัน they feel happy at the party คำว่า feel คือรู้สึกนะคะก็จริงๆมันก็คงมี action อยู่ข้างในนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นกริยาที่บอกสภาพนะคะความเป็นอยู่เป็นความรู้สึกนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดแบบนี้นะคะ my dad is an accountant พ่อของฉันนะเป็นนักบัญชีไอ้คำว่าเป็นนี่แหละก็คือ state of being นะคะเหมือนกับ feel เมื่อกี้นะคะ we understand the situation เราเข้าใจสถานการณ์นี้ดีเนี่ยนะคะคำว่า understand ก็เช่นเดียวกันก็เป็นอากัปกริยาที่บอกถึงสภาพความเป็นอยู่หรือ state of being การแบ่งแบบที่2นะคะคือ main verbs กับ helping verbs คำกริยาเนี่ยนะทำหน้าที่ในประโยคอยู่2 อย่างนะอันที่1ก็คือทำหน้าที่เป็น main verbs หรือเป็นคำกริยาแท้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยที่สัมพันธ์กับประธานของประโยคโดยตรงนะคะอันที่2ก็คือกริยาช่วยนะคะกริยาช่วยคือส่วนเพิ่มเติมเพื่อช่วยกริยาแท้ให้มีใจความสมบูรณ์มากขึ้นในด้านของการเวลาคือ tense นะหมายความว่าพอมีกริยาช่วยเข้ามาเนี่ยก็ชัดเจนเลยว่านี่คือ tense อะไรการเวลาไหนนะคะหรือว่าสร้างประโยคปฏิเสธ negative sentence ก็ต้องการกริยาช่วยนี่แหละ helping verb นี่แหละมาช่วยนะคะหรือทำให้เป็นประโยคคำถามก็เช่นเดียวกันก็ต้องการกริยาช่วยเข้ามาช่วยและสามารถบอกการกระทำว่าเป็นการกระทำเองหรือเป็นคนถูกกระทำก็ต้องการHelping verbs มาช่วยเช่นเดียวกันกริยาช่วยได้แก่อะไรบ้างนะคะกริยาช่วยเนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า helping verbs หรือบางทีก็เรียกว่า auxiliary verbs นะคะอันแรกเลยกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มที่เรียกว่า verb to be verb to do กับ verb to have นะคะ verb to be ในลักษณะนี้ที่ครูพูดหมายถึงกริยาช่วยนะคะต้องแปลว่าต้องไปช่วย main verb นะคะก็จะมีอะไร is, am, are, was, were แบบที่เรารู้จักนะหรือแม้กระทั่งคำว่า be ด้วยตัวของมันเองหรือว่าเป็น past participle เป็น been อย่างเงี้ยนะคะ verb to do ก็มี do, does, did แล้วก็มี done ด้วยใช่ไหม verb to have ก็คือ have, has, had นะทั้งหมดที่ครูพูดถึงในกลุ่มนี้ตอนนี้หมายถึงเป็นกริยาช่วยนะคะแปลว่าไปช่วยกริยาแท้ไม่ได้เป็นตัวที่มีความหมายด้วยตัวของเขาเองนะคะที่ครูพูดแบบนี้หมายความว่าบางครั้งเราก็บอกว่าอ้าวไหนว่า verb to be verb to do verb to have เป็นกริยาช่วยแต่ทำไมบางประโยค
เป็นกริยาแท้ไปได้นะคะก็ครูก็ต้องบอกว่าจำไว้ว่าเมื่อเป็นกริยาช่วยก็ไปช่วยจริงๆนะไปช่วยคำกริยาแท้ซึ่งตัวเองไม่มีความหมายแต่ไปช่วยทำอะไรเมื่อกี้ที่พูดไปไปทำเรื่อง tense นะคะไปทำเรื่อง voice ไปทำเรื่อง negative ไปทำเรื่อง question ให้ประโยคนั้นสมบูรณ์นะคะกริยาช่วยอีกแบบหนึ่งนะเรียกว่า models เนี่ยเป็นเรื่องของการเพิ่มความหมายในเชิงคล้ายๆว่าอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าการชี้แนะอะไรบางอย่างนะของผู้พูดที่จะเพิ่มเข้าไปนะเช่น can could นะสามารถทำนั่นทำนี่ may might อาจจะทำนั่นทำนี่นะคะ will would จะนะ must กับ have to นี่คือต้องนะ shall should ก็คือจะหรือบางทีก็คือควรจะนะเหมือนกันเลยกับ have better กับ ought to ก็คือควรจะนะเหมือนกันสังเกตประโยคต่อไปนี้นะ Jack should exercise more นะมีคำว่า should มาช่วยคำว่า exercise นะว่า Jack ควรจะออกกำลังกายมากกว่านี้ Jane did not eat spicy food when she was young นะ Jane เนี่ยไม่ได้ทานอาหารเผ็ดเลยตอนที่เธอยังเป็นเด็กนะมีคำว่า did not มาช่วยคำว่า eat นะช่วยทั้งเป็นอดีตและช่วยทั้งเป็นปฏิเสธนะThey have read Harry Potter 3 times. อันนี้โอ้โหอ่าน Harry Potter มา3รอบแล้วนะพวกเขาเนี่ยนะ have มาช่วย read นะมาช่วยว่าคำว่าอ่านเนี่ยอ่านแบบไหนอ๋อตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะอ่าน Harry Potter 3ครั้งอันนี้ช่วยเป็น present perfect tense เลยแหละนะประโยคต่อมา My bike was stolen last night. อันนี้กริยาช่วยไปช่วยอะไรไปช่วยให้รู้ว่า my bike เนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำนะคะมี was มาช่วยนะตัวนี้เป็น verb to be ตัวหนึ่งนะแต่ verb แท้คือ stolen คือถูกขโมยนะรถจักรยานของฉันถูกขโมยเมื่อคืนนี้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยเห็นไหมทำให้ความสมบูรณ์มันมากขึ้น why did you lie to me นะอันนี้ช่วยให้เป็นประโยคคำถามนะคะเห็นไหมคะมีคำว่า did มาช่วยคำว่า lie นะทำไมเธอโกหกฉันแต่เมื่อมีกริยาช่วยคำว่า did ทำให้เรารู้ว่าเนี่ยคือโกหกไปแล้วนะเป็นอดีตไปแล้วแบบที่3นะคะ transitive verbs และ intransitive verbs มันคืออะไรนะคะ transitive verbs คือคำกริยาที่จะทำให้ประโยคเนี่ยสมบูรณ์ไม่ได้เลยถ้าปราศจากกรรมหรือเราเรียกว่า object นะคำกริยาพวกนี้ต้องการ object นะคะเช่นคำว่า eat คือกินเราจะมีคำถามต่อไปว่า eat what กินอะไรนะคะ take ก็เช่นเดียวกัน take what bring what นะ take กับ bring คล้ายๆกันนะคือเอามานำมาเนี่ยนะคะ discover คือค้นพบ discover what ค้นพบอะไรคือเราต้องการ object นะคะคำกริยาแบบนี้คำกริยาอีกแบบหนึ่งเรียกว่า intransitive verbs คือคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องมี object มารองรับก็มีใจความสมบูรณ์ได้เช่นคำว่า run คำว่า wing เราไม่ต้องถามว่า run what นะคะwalk เดินนะฮะ fly บินคำมา go ไป laugh หัวเราะ cry ร้องไห้คำพวกนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องมี object ไม่ต้องมีกรรมก็ได้พวกเราลองสังเกตประโยคต่อไปนี้นะคะ the ship sank slowlyเห็น verb คำว่า sank ไหมคะคือจมนะเรือเนี่ยจมอย่างช้าๆนะไอ้คำว่าจมเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องการกรรมก็ได้นะอันเนี้ยเป็น intransitive verb นะคะส่วน robots help us a lot นะคำว่า help คือช่วยเหลือนะถ้าเราถามว่า help what หรือ help who เนี่ยนะก็ได้คำตอบนะว่า help us นะตัวเนี้ย us นี่แหละเป็น object นะเป็นกรรมของ help เพราะฉะนั้น help เนี่ยเป็น transitive verb นะคะ the baby cried all night นะเด็กร้องไห้ทั้งคืนเลยนะคำว่า cry เนี่ยไม่เป็นไรไม่ได้ต้องการกรรม all night ไม่ใช่กรรมของคำว่า cry นะคะ all night เนี่ยบอกเวลาเท่านั้นเองนะคะ Isaac Newton discovered gravity นะ Isaac Newton เนี่ยค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกนะค้นพบอะไรค้นพบแรงโน้มถ่วงนะแรงโน้มถ่วงนะ gravity เป็น object ของ discovered นะคะ
bring some bread home please นะเอาขนมปังกลับบ้านมาด้วยนะนะใครเอาขนมปังกลับบ้านมาจำได้ไหมคราวที่แล้วที่พูดถึงเรื่องโครงสร้างภาษาถ้าขึ้นต้นด้วย verb 1ก็คือประโยคคำสั่งคนที่ทำกริยานั้นก็คือ you นะ you bring some bread home please นะ bring เนี่ยเป็นอะไร transitive หรือ intransitive ชัดเจนนะเป็น transitive verbs เพราะว่าต้องการกรรมในที่นี้ some bread นั่นแหละเป็น object ของ bring นะคะเอาละค่ะมาถึงรูปแบบที่4คู่ที่4 regular verbs and irregular verbs นะคืออะไรหนอนะ regular verbs คือคำกริยาที่กูเรียกง่ายๆเลยว่าพวก ed นะพวกลงท้ายด้วย ed เมื่อเวลาที่เปลี่ยน tense หรือเปลี่ยนการเวลาไปแล้วนะถ้าเป็นอดีตนะเป็นช่องที่2หรือเป็นช่องที่3เนี่ยเราเรียกว่า past participle verbs เนี่ยไม่ใช่อดีตนะแต่ว่าพวกเนี้ยคือพวก ed นะจำไว้แค่นี้นะว่าพวกนี้เติม ed เข้าไปได้นะแต่จริงๆมันก็มีกฎนะของการเติม ed นะอย่างเช่นคำว่า walked เติม ed ได้ทันทีนะที่แปลว่าเดิน stopped นะฮะต้องเติม p เข้าไปอีกตัวนึงนะเสียงมันสั้นนะที่แปลว่าหยุด played เติม ed ได้เลยเล่นนะคะ wished ปรารถนา passed ผ่านไปนะคะ picked นะหยิบขึ้นมาไอ้พวกนี้คือเติม ed ได้นะคะเราเรียกว่า regular verbsคู่ตรงกันข้ามกันคือ irregular verbs พวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่ไม่เติม ed นะคะเป็นคำกริยาที่อาจจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียงหรือบางทีก็คงเดิมเมื่อเปลี่ยนการเวลาไปเป็นอดีตนะคะคือกริยาช่องที่2หรือเป็น past participle คือกริยาช่องที่3นะคะเช่นคำว่า come นะพวกนี้ไม่เติม ed ก็คือ come came comeนะฮะช่องที่1กับช่องที่3เหมือนกันช่องที่2เปลี่ยนไปนะคะส่วน read นะที่แปลว่าอ่านหนังสือเนี่ยนะฮะก็คือ read 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 นะคะช่อง2กับช่อง3เปลี่ยนเสียงนะเขียนเหมือนเดิมเลยนะส่วน swim คือว่ายน้ำนะคะ swim swam swam อันนี้3ช่องไม่เหมือนกันเลยสักช่องนะคะกริยาเนี่ยนะส่วน hit 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 ที่แปลว่าตีเนี่ยนะเหมือนกันหมดเลยเสียงก็เหมือนรูปก็เหมือนนะคะ speak spoke spoken นะคะเป็น3ช่องที่ไม่เหมือนกันนะที่แปลว่าพูดเนี่ยนะ fly flew flown นะไม่เหมือนกันเลยนะฮะที่แปลว่าบิน buy bought bought ปรากฏว่าช่อง2กับช่อง3เหมือนกันนะคะที่แปลว่าซื้อนะส่วน be นะที่แปลว่าเป็นอยู่คือเนี่ยก็คือB แล้วก็เป็นช่อง2ก็จะเป็น was were นะแล้วแต่ประธานด้วยนะคะช่อง3ก็จะเป็น been เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะลองทดสอบกันหน่อยนะ Let's check how much you know ดูซิว่ารู้มากแค่ไหนนะ 4 years ago he เราต้องเติมกริยาของคำว่า buy อ่ะนะ a house in Bangkok เราจะเติม ed หรือมันต้องเปลี่ยนรูปนะ my dadเราต้องเติมคำว่า stop นะคะ smoking 20 years ago เป็นยังไงต้องเปลี่ยนรูปหรือว่าเติม ed หรือว่าต้องเติมแบบไหนนะคะ we ให้คำว่า go มานะคะ shopping yesterday นะเห็นไหมคะว่า go เติม ed ไหมหรือเป็นอย่างไรนะรู้มากแค่ไหนนะคะอันนี้คือถือว่าทบทวนก็แล้วกันนะคะ day มีคำว่า play แล้วก็ badmintonLast Friday จะเติม ed หรือจะเติมแบบไหนนะให้เวลาสักเล็กน้อยนะโอเคนะเรามาดูเฉลยกันเลย 4 years ago he bought a house in Bangkok นะ4ปีที่แล้วเขาซื้อบ้านในกรุงเทพนะคำว่าซื้อคือคำว่า buy นะที่เป็น verb ช่องที่1แต่ว่าในเมื่อมันผ่านมาแล้ว4ปีนะคะก็เลยเป็น bought นะคะเปลี่ยนไปนะไม่ใช่ buy เติม ed นะคะ My dad stopped smoking 20 years ago stopped จำเป็นต้องเติม p เข้าไปอีกตัวหนึ่งเพราะเสียงมันสั้นนะคะแล้วก็ออกเสียงว่า stopped นะไม่ stopped นะคะพ่อของฉันหยุดสูบบุหรี่นะคะหรือว่าเลิกสูบบุหรี่เนี่ยนะคะ20ปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่มีการเปลี่ยนรูปแต่ว่าเติม ed อย่างมีกติกานะคะก็คือเติมอักษรเข้าไปอีกตัวหนึ่งก่อนที่จะเติม ed เพราะว่าเสียงมันสั้นนะคะข้อต่อไป we went shopping yesterday
คะ went เป็น verb 2ของ go go ไม่มีการเติม ed นะคะต้องเปลี่ยนเป็น went ไปเลยนะคะเราไปช้อปปิ้งเราไปซื้อของเมื่อวานนี้นะส่วนอันสุดท้าย they played badminton last Friday เขาหรือพวกเขาเนี่ยนะคะเล่นแบดมินตันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วตัว play ตัวนั้นเติม ed เข้าไปเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนรูปของ play นะคะก็เพราะฉะนั้นถามว่ามีหลักการอะไรที่เราจะจำได้ว่าตัวไหนจะ ed ตัวไหนจะเปลี่ยนรูปนะคะครูเองมีคำชี้แนะว่า irregular verbs มีน้อยกว่า regular verbs นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นผู้เรียนภาษาของเราไม่ใช่เจ้าของภาษานะนะคะเราก็ต้องท่องนะยังไงก็ดูวิธีใช้บ่อยๆท่องจำบ่อยๆนะคะและไอ้สิ่งที่เราท่องจำคือ irregular verbs เนี่ยมีจำนวนไม่มากหรอกนะคะที่เหลือคือ regular verbs ทั้งสิ้นคือเติม ed ทั้งสิ้นถ้าอะไรก็ตามที่เราไม่ได้ท่องก็ขอให้เราเติม ed นะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะให้ประโยชน์ในเรื่องของการรู้จัก verbs หรือคำกริยาในภาษาอังกฤษซึ่งครูถือว่ามีความสำคัญมากนะคะคลิปต่อไปเราจะพบกับคำสรรพนามหรือ pronouns นะคะบ๊ายบาย